ครับเริ่มเลยสวัสดีครับผมเกียรติอาจารย์ประจำวิชานิเคราะห์โลกและสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนสมาชิกในกลุ่มนะครับ1นายชนนท์ราชบุตร2นายสุรสิทธิ์กล้าแก้วและกับผมนายวัชชัยธนากลุ่มกับผมนะครับมานำเสนอตารางฝึกชายอายุ35ปีน้ำหนัก85กิโลกรัมสูง175มีพฤติกรรมกินหวานไม่กินมันไม่ค่อยกินมื้อเช้านอนดึกกินดื่มสายตารางฝึกนะครับใน1สัปดาห์ว่าออกกำลังกายแบบแอโรบิกช่วงเช้าควรวิ่งอย่างน้อยครับ30วินาทีหายใจลึกๆช้าๆเพื่อให้ปอดของเรานะถ่ายเทอากาศได้อย่างสมบูรณ์นะเป็นหลักของศาสนาพุทธนะในช่วงประมาณ16นาฬิกาถึง40นาทีนะเริ่มวิ่งเพื่อดีดกล้ามเนื้อครับเพราะว่ากลุ่มเขาเนี่ยยังเป็นคนที่อ้วนอยู่นะตามน้ำหนักนะครับอย่างน้อย30นาทีนะครับควรฝึกจากการวิ่งช้าๆใช้เวลานานเพื่อจะได้เผาผลาญไขมันในร่างกายนะยังมีกิจกรรมประเภทอื่นครับช่วยลดถ่ายไขมันได้ดีครับการดีโดยกิจกรรมเต้นแอโรบิกเหมาะสมเป็นอย่างมากนะครับควรฝึกเวทเทรนนิ่งนะครับจากการเล่นเบาๆเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับแต่ไม่ควรฝึกเล่นหนักนะครับเพราะว่าไขข้อเราอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ครับเนื่องจากอายุก็เข้าสู่วัยกลางคนแล้วนะส่วนวันอาทิตย์นะครับในวันหยุดนะครับควรใช้กิจกรรมว่ายน้ำนะเพื่อช่วยต้องแสบกล้ามเนื้อครับช่วยต้องน้ำแต่ถ้าเราอยากฝึกจริงจังนะเราควรจะมีเส้นของตารางออกมาแต่ละวันนะครับส่วนมาต่อไปครับโภชนาการและอาหารนะเป็นคนกินหวานนะควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับเน้นโปรตีนในช่วงที่มีควรกินผักที่มีน้ำหนักมากครับเช่นดอกกระหล่ำนะครับนำมาต้มสับๆๆนะครับให้เหมือนข้าวนะครับเพื่อเราในข้าวนะครับบวกกับกินโปรตีนเพื่อซ่อมแซมร่างกายส่วนที่สึกหรอไปนะมาทานแตงกวนแล้วแตงขนมว่านะครับส่วนที่ติดหวานนะครับให้เราสามารถทานผลไม้ได้ครับเช่นแตงโมแล้วมีรสหวานแต่ไม่ทำให้อ้วนนะครับเนื่องจากในแตงโมมีน้ำมากกว่าน้ำตาลนะครับจึงเป็นผลไม้ที่เหมาะอย่างยิ่งครับสำหรับคนติดหวานนะครับส่วนพฤติกรรมนอนดึกนะครับควรปรับปรุงควรนอนอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงนะครับถ้าก่อนให้เพียงพอต่อการซ่อมแซมนะแต่ถ้าเราฝึกหนักจะช่วยปรับให้เรานอนได้เร็วขึ้นนะเนื่องจากร่างกายของเราเกิดอาการเหนื่อยล้าต้องการพักผ่อนช่วยสร้างพฤติกรรมนอนดึกเป็นหัวค่ำได้นะครับทางการอาหารที่สำคัญนะครับปูไก่เป็นอาหารที่ให้โปรตีนสูงและมีราคาไม่แพงผักผลไม้เช่นพวกที่ไม่ละลายน้ำลงไปเพื่อมันก็จะช่วยให้เราขับถ่ายได้ดีนะได้ยังมีข้าวบาลีนะเป็นมื้อเช้าช่วยลดความอ้วนนะครับเพราะเป็นไฟเบอร์ละลายน้ำนะและกิจกรรมสำคัญครับในการเสริมแรงให้จิตใจนะครับเช่นห้ามอ้างห้ามเดี่ยวห้ามค่อยทำกำเป็นกฎเพื่อเสริมสร้างให้เรามีจิตใจและตั้งใจออกกำลังกายเมื่อมีสิ่งของเสริมแรงนะเมื่อเราทำสำเร็จเช่นเมื่อเราลดหุ่นได้เราอยากได้อะไรเป็นสิ่งรางวัลต่อตนเองนะครับยังมีรายละเอียดมากมายครับสำหรับการปฏิบัติและขั้นตอนอาหาร3มื้อนะครับที่เราจะแยกออกไปครับผมก็ขอจบการเสนอเรียนเท่านี้ครับขอคอมเมนต์จากเพื่อนๆหน่อยเพื่อนๆอะไรบ้าง
แค่เขาเป็นคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะก็เราก็ต้องค่อยๆออกร่างกายเพราะว่าน้ำหนักเยอะแล้วถ้าเราเล่นหนักมากมันมีผลต่อไขข้อเรานะครับก็เป็นผิดรับน้ำหนักครับแล้วเราจะทำได้ว่าเราสามารถเป็นคนได้นะในการฝึกนี้นานไหมครับการเห็นผลนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนฝึกนะตารางของเรามีเซตอยู่ในเน็ตจริงนะแต่ว่าขึ้นอยู่กับผู้ฝึกด้วยครับว่าเขาจะมีจิตใจมั่นคงต่อการฝึกมีระเบียบวินัยเงินกฎสามข้อนี้เท่าไหร่ครับดีครับคำถามชื่ออะไรนะครับจันทร์ตะการประธานสามครับเรียนเทียร์ด้วยเรียนครับแล้วจริงคนนี้เขาก็อาจารย์ว่าเขามีพื้นฐานด้านกล้ามเนื้อมาเพราะว่าที่ให้ไปก็คือมัน 20%แต่ว่าเขาก็น่าจะได้ผลไปใช่ไหมครับเพราะว่า BMI ก็สูงจริงแต่ว่าเขาปริมาณไขมันที่สูงครับทีเนี้ยข้อที่น่าชื่นชมของสิ่งนี้ก็คือมันมีวันที่เขาเล่นกล้ามแล้วก็สลับด้วยวิ่งแทนวิ่งแล้วแถมวันอาทิตย์เราบอกว่าให้ไปว่ายน้ำด้วยก็คือมันจะเป็นช่วงที่ขาอะไรนะครับจริงๆวันที่ว่ายน้ำเพราะตัวอาจารย์เองก็เป็นคนที่น้ำหนักเยอะพอเราเริ่มวิ่งนี่ใช่เลยก็คือวิ่งช้าๆใช้เวลานานๆตัวอาจารย์เองมันก็จริงๆแล้วมันก็สุดแค่ที่2ชั่วโมงครับมันนานกว่านั้นไม่ได้แล้วทุกๆคนก็จะเป็นเหมือนกันก็คือสุดท้ายแล้วก็จะแบกน้ำหนักตัวเองตอนที่วิ่งแค่2ชั่วโมงเกินจากนั้นมันจะเป็นความเจ็บละทีนี้เนี่ยถ้าหากทุกๆวันมันมีการใช้ขาก็ต้องมีวันนึงที่ออกกำลังกายโดยที่น้ำหนักเนี่ยมันจะไม่กดลงข้อเข่าแล้วก็ข้อขาต่างๆซึ่งการว่ายน้ำเป็นทางออกที่ดีมากครับแล้วก็เวลาที่ให้เขาเปลี่ยนไปเรียนเรื่องการยืดเหยียดด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะเวลาที่รอออกกำลังกายบ่อยๆนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าจุดปวดอะไรวะจุดปวดเจ็บก็คือเป็นที่ต้องคอยก็คือกล้ามเนื้อเนี่ยมันยืดหดยืดหดมากๆแล้วมันจะมีบางทีที่มันไม่ยืดก็จะเป็นตัวคมขึ้นนะเราเคยเห็นไหมคนแก่เนี่ยเขาชอบให้เขาสอบนี่ตรงนั้นตรงนี้มันถูกเกิดจากตรงนี้แหละการที่กล้ามเนื้อเขามันทำงานหนักแล้วมันก็หดแล้วมันไม่ยอมยืดออกซึ่งวิธีป้องกันที่ดีที่สุดก็คือไอ้ตอนที่เทรนเสร็จนี่แหละตอนออกกำลังกายมันต้องยืดอย่างตัวอาจารย์เองเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วจำได้ไหมมันจะมีวันหนึ่งวันพฤหัสบดีที่มีดีลมทำงานแรงมากวันนั้นก็วิ่งเสร็จรอบสุดท้ายพอดีขึ้นลงเลยเพราะว่าพายุกำลังจะมาปรากฏว่าตั้งแต่ตอนนั้นมาก็คือก็จะเจ็บเพราะว่ากล้ามเนื้อเรามันกำลังทำงานยืดหดยืดหดยืดหดต่อเนื่องตลอดเวลาวิธีเราคุมเลยเราไม่ได้ให้ความยืดให้มันหายเหนื่อยไม่ได้ขายกดช่วยมันไม่ได้ฝึกให้มันยืดออกมาสุดท้ายเราขึ้นรถขับรถกลับมีคิวไม่กินอันนี้อันตรายมากนะครับกับการที่ออกกำลังกายเสร็จแล้วมันไม่ยอมยืดบางคนครูด้านนักกีฬาพวกนักกีฬาทีมชาติบางคนก็บอกว่าสำหรับพวกผู้เล่นธรรมดาเนี่ยเช่นคนออกกำลังกายจริงๆแล้วถึงไม่มีเวลาวอร์มอัพก็ข้ามได้นะให้เริ่มจากไม่ช้าได้แต่การครูดาวข้ามท่าถึงขาเพราะว่าถ้าหากเราไม่ครูดาวเราไม่เหยียบหลังเล่นเสร็จที่มาของการเจ็บป่วยและหลังแล้วก็ไปประมาณมันก็คือจะเรียนต่อไม่ได้ผมตัวอาจารย์เองก็เคยเหมือนกันที่เล่นเสร็จแล้วก็ครูดาวิดเดียวคิดว่าพอละก็คือตัวเองเป็นคนหนึ่งที่ที่ไหนแย่นะครับไม่ใช่คนที่ว่าหนีหรอกก็คือทำได้หมดแหละแต่ทำได้ไม่ก่อนเนื่องด้วยจริงจังมันก็อาจจะทำให้เราเจ็บแล้วก็เจ็บยาวเช่นตอนนั้นอาจารย์ไปกล้ามเนื้อสะโพกเส้นประสาทที่รีพอร์ตซินโดรมเนาะเดี๋ยวเราก็น่าจะได้เรียนก็คือไอ้ตรงกล้ามเนื้อสะโพกเรามันจะมีเส้นประสาทเส้นใหญ่ขึ้นมาอย่างนี้แล้วไอ้ตรงสะโพกเนี่ยมันจะมีกล้ามเนื้อมักเล็กๆอ่ะทั้งเล็กทั้งใหญ่อยู่ตรงนี้คือถ้าคนปกติเนี่ยมัน